สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนๆดูนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลอัปเดตใหม่นะครับเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะก็คือในเรื่องของโฆษณาสตรีมนะครับเพื่อนนะเพื่อนๆอ่านข้อความดูดีๆนะเขาบอกว่ารายได้จะอิงตามยอดดูของวิดีโอที่เข้าเกณฑ์ของคุณโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่16มีนาคมเมื่อใช้งานโฆษณาในสตรีมต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับเพื่อนๆเห็นข้อความไหมมันคือข้อความเดียวกันกับวันที่5มกราคมนะครับที่มีการอัปเดตครั้งแรกนะครับขอเท้าความแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อนนะปีที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ผ่านสตรีมนะครับผ่านสตรีมนะนะครับเราจะเห็นว่าตัวยอดเหรียญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็คือมาจากตัวโฆษณาที่มันมาแปะคลิปของเราใช่ไหมสังเกตง่ายๆแถบสีเหลืองๆอ่ะเวลาเราไปดูคลิปของคนอื่นนะฮะที่ตรงตัวเลขวิ่งอ่ะเพื่อนนะมันจะมีแถบสีเหลืองนั่นแหละเขาเรียกว่าช่วงพักโฆษณาถ้าของใครขึ้นเยอะมีการเข้าถึงเยอะแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าเหรียญอู้นะครับเยอะนะครับและบางคนก็อาจจะเจอปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมของฉันเนี่ยยอดวิวเยอะการเข้าถึงคลิปเยอะแต่ทำไมสิ่งที่ได้ยอดเหรียญแค่นี้เหมือนแค่นี้ยอดวิวเยอะนะทำไมมันได้แค่นี้นะเพราะอะไรเพราะโฆษณาช่วงพักโฆษณามันไปขึ้นท้ายคลิปนะครับและเวลากว่าเพื่อนๆจะดูจบอะโฆษณาอยู่ท้ายคลิปดูจบปุ๊บอ่ะไม่ดูเลื่อนไปดูคลิปอื่นซึ่งมันไม่แปลกนะครับซึ่งมันไม่แปลกพอวันที่5มกราคมนะครับมีการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับในเรื่องของรายได้มันจะอิงตามยอดดูเท่านั้นแหละเพื่อนนั่นหมายความว่าถ้าคลิปของเราปังมีการเข้าถึงเยอะแน่นอนรายได้มันก็จะมาจากส่วนนี้ด้วย2 อีกส่วนนึงก็จะมาจากตัวโฆษณาที่มันมาแปะคลิปเรานั่นแหละแสดงว่าเราจะมีรายได้อยู่2ส่วนใช่มั้ย1รายได้อิงตามยอดดู2จากตัวโฆษณาที่มาแปะแต่ของปีที่แล้วมันเป็นแค่รายได้อันเดียวก้อนเดียวก็คือมาจากตัวโฆษณาแปะแค่นั้นเองมันก็เป็นผลดีสำหรับครีเอเตอร์ที่ใครก็ตามที่ได้ตัวสตรีมมาใช่ไหมนะครับและเมื่อวานผมเชื่อว่าเพื่อนๆได้ไปเห็นหลายคนดูหลายคนแหละทำคลิปเรื่องนี้นะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พูดในมุมมองในมุมตรงนี้นะว่ามันคือข้อมูลเดียวกันผมก็เลยจะมาเปรียบเทียบเพื่อนๆดูอันนี้ข้างบนเป็นข้อมูลของวันที่5มกราคมนี่ขึ้นแบบนี้เลยและอันนี้ก็คือณล่าสุดขึ้นแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูมันคือข้อความอันเดียวกันนะครับและเราจะทำยังไงนะครับเมื่อเฮ้ยเราเขาเรียกว่าอะไรสำหรับใครที่ผ่านสตรีมมันทำให้ครีเอเตอร์นะครับทำให้ครีเอเตอร์จะพูดยังไงดีมีค่าขนมที่มันเพิ่มขึ้นมีค่าขนมที่มันเพิ่มขึ้นเราจะรับมือยังไงจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับรายได้อิงตามยอดดูนะครับผมก็จะพูดเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาคือเรื่องการทำปลุกแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่ใช่แก้ปัญหาดีมันคอยมาซัพพอร์ตคลิปปกคืออะไรขออธิบายก่อนอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่า1เนื้อหาสมมติว่าอันนี้คือเนื้อหาคลิปของเราประกอบไปด้วยอยู่2 ส่วนนะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่1เนี่ยก็คือปกคลิปส่วนที่2ก็คือเนื้อหาเวลาคนเนี้ยหรือว่าตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยเวลาเราไปเลื่อนไปเห็นคลิปในหน้าฟีดเนาะเวลาเราจะกดดูคลิปนะเราจะเห็นอะไรก่อนเราจะเห็นอะไรก่อนเราเห็นปกก่อนใช่ไหมหน้าตาสี่เหลี่ยมที่เราเห็นรูปภาพที่มันโชว์ก่อนที่เรากดดูคลิปเนี่ยก่อนที่คลิปมันจะเล่นเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปกกดปุ๊บกดปกปุ๊บมันก็จะมาที่เนื้อหาคลิปเล่นแล้วจะบอกว่าปกบางครั้งนะครับถ้าเรากดดูคลิปอาจจะมีโฆษณาที่มันมาแปะหน้าคลิปนะครับ 74% ทั่วโลกนะครับก็คือโฆษณาที่มันไม่สามารถกดข้ามได้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยเจอแล้วแหละกดดูคลิปเพื่อนเฮ้ยโฆษณาขึ้นว่ะยังไม่ดูคลิปเลยยังไม่รู้เลยว่าคลิปนั้นเนื้อหาดีหรือไม่ดีนั่นหมายความว่าถ้าเราทำปลุกให้น่าสนใจปลุกให้น่าดึงดูดปลุกอู้ปลุกดีมากปลุกสวยอ่ะนะครับปลุกเสมือนเป็นประตูบานแรกที่จะเชิญเพื่อนๆเข้ามาที่ช่องมากดดูคลิปใช่ไหมนะครับสำคัญไหมล่ะไม่ใช่แค่ผู้ติดตามรวมไปถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ติดตามเมื่อคลิปของเราถูกนำส่งไปที่หน้าฟีดคนอื่นมาเห็นคลิปของเรานะครับถ้าเราไม่ทำปลุกนะระบบมันก็จะเลือกช่วงไหนก็ไม่รู้แหละมาทำมาเป็นปลุกให้เราและคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ติดตามมาเห็นคลิปไม่น่าสนใจเลยคือคลิปอะไรอ่ะเกิดการเลื่อนคลิปทิ้งเลื่อนคลิปหนีไปดูคลิปอื่นแต่ถ้าเราทำปลุกนำส่งไปที่หน้าฟีดปลุกน่าสนใจเฮ้ยเกิดการกดดูเฮ้ยกดเข้ามาดูชอบคลิปชอบเนื้อหาไม่ใช่แค่นั้นเกิดการดูคลิปจบแน่นอนอาจจะมีโฆษณามาแปะก่อนคลิปเล่นระหว่างคลิปท้ายคลิปนะครับแต่ผมคิดว่าเจอแน่นอนนะครับตอนไหนก็ตามจะช่วงไหนก็ตามผมคิดว่าเจอแน่นอนในเรื่องของโฆษณาไม่แค่นั้นถ้าชอบคลิปมันจะเกิดการดูคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4มันก็เป็นผลดีไม่ใช่แค่นั้น
อุ้ยเนื้อหาดีมากเลยฉันชอบมากกดติดตามบางคนไม่ใช่แค่กดติดตามแค่นั้นนะกดติดตามไปแล้วครั้งนึงกดครั้งที่2ที่เดิมที่ตรงที่มันขึ้นติดตามแหละกดครั้งนึงเลือกเป็นรายการโปรดเวลาช่องเนี้ยทําการโพสต์อะไรก็ตามฉันก็จะเห็นทันทีเพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีมั้ยปลุกดีมั้ยดีๆนะครับและในการทําปลุกเราต้องอัปโหลดคลิปผ่าน Google Chrome ไม่ใช่แอป Facebook เพราะแอปมันไม่สามารถอัปโหลดปลุกมาแปะหน้าคลิปได้ต้องอัปโหลดปลุกนะครับผ่าน Google Chrome ผมมีการทําคลิปไปแล้วปักหมุดไว้แล้วนะนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยน้องการพี่เนี่ยตัดต่อในแอปนึงมันสามารถทําปลุกได้และก็สามารถตัดต่อเนื้อหาได้เวลาพี่เซฟกดเซฟกดบันทึกคลิปมันก็จะไปเก็บไว้ที่คลังโทรศัพท์ทางวิดีโอเมื่อพี่กดดูปุ๊บปกมันจะขึ้นก่อนพี่ก็อัพลงที่แอป Facebook เนี่ยนะครับระบบมันจะเลือกให้พี่ไหมมันจะเลือกข้างหน้าตรงปกเป็นปกมาแปะหน้าคลิปให้พี่ไหมไม่ผมบอกเลยนะไม่นะครับไม่เสมอไปส่วนน้อยมากๆน้อยมากๆผมยังไม่เคยเจอเลยขนาดของผมเองนะผมลองทำดูแล้วมันไม่ได้ระบบมันไปเลือกช่วงอื่นๆให้นอกจากเราจะอัพลงที่Google Chrome เลือกปกมาแปะอันนั้นคือชัดเจนมากเราตั้งใจเอาปกมาแปะหรือจะเลือกปกจากช่วงเนื้อหาของเราก็ได้สำหรับใครที่ทำปกตัดต่อในแอปนึงเนาะมันจะมีปกสามารถทำปกข้างหน้าได้ด้วยอัพคลิปลงที่ Google Chrome แล้วก็เลือกปกจากช่วงเนื้อหาคลิปเลือกข้างหน้าสุดเลยมันก็จะมาเป็นปกให้เราอัตโนมัติดีไหมดีหรือต้องการอุ้ยพี่เนี่ยต้องการอีกแล้วพี่เนี่ยทำคลิปมาหลายเดือนแล้วไม่เคยทำปกเลยน้องการเพิ่งมาเจอคลิปน้องการนี่แหละทำปกพี่ก็เลยอุ้ยปกมันดีขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยพี่ก็อยากทำปกพี่จะทำยังไงจะแก้ไขได้ไหมพี่ก็ลองกดแก้ไขในตัวแอปเฟซบุ๊กเนี่ยกดแก้ไขจุดสามจุดเนี่ยน้องการมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่สามารถมาทำมาอัพโหลดปกมาแปะได้ทำคลิปปักหมุดไว้แล้วต้องไปแก้ไขที่ Google Chrome กดแก้ไขทำปกเตรียมปกไว้เลยนะครับไปที่ Google Chrome ไปเลือกคลิปของเรากดแก้ไขโพสต์มันจะมีขั้นตอนในการแก้ไขทำคลิปปักหมุดไว้ให้แล้วดูจบครั้งเดียวสามารถใช้ได้ยาวๆโอเคไหมดีไหมเห็นไหมปกเพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มันอัปเดตว่ารายได้อิงตามยอดดูง่ายไหมมีประโยชน์เยอะไหมล่ะทำไมเราไม่ทำกันนะครับทำด้วยผมก็ทำด้วยนะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ชอบปกแบบนี้ก็เลยทำลงไปนะครับเพื่อนๆก็ลองทำเรียนรู้การทำปกดูโอ้ยในแอปแดงมีสอนเยอะแยะเพื่อนๆนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้สู้ๆทุกคนต้องทำด้วยนะครับเพื่อมีค่าขนมไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ